สวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องการดีท็อกซ์หรือการล้างพิษนั่นเองครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะแพร่หลายนะครับแล้วก็มีหลายที่ที่ทำเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยเท่านั้นด้วยมีทั่วโลกเลยครับคราวนี้การล้างพิษเนี่ยบางท่านคิดว่าเฮ้ยมันเป็นแบบเขาเรียกว่าศาสตร์สมัยใหม่เพิ่งแบบเกิดขึ้นในโลกใบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงๆแล้วนะครับมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่านั้นมากครับจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาเมื่อ100 ปีที่แล้วนะครับและไม่ใช่ที่ไทยครับมันเริ่มต้นที่เยอรมันนะครับเริ่มต้นที่เยอรมันนะครับโดยดร.แม็กเกอร์สันนะครับให้จำชื่อนี้ไว้เลยนะครับคุณดร.แม็กเกอร์สันนะครับคือแกมีหลักการว่างี้ฮะมีแนวคิดว่าไอสารพิษเนี่ยในร่างกายที่ทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยมันจะไปสะสมอยู่ที่ตับนะครับเพราะฉะนั้นพอไปสะสมที่ตับมันก็จะทำลายตับแล้วก็ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นี่ก็คือแนวคิดการดีท็อกซ์เมื่อ100ปีที่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันเรายังใช้อยู่นะครับเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับคราวนี้เขาเลยบอกว่าไอ้การดีท็อกซ์เนี่ยต้องเน้นอะไรบ้างหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของเอนไซม์ฮอร์โมนที่ต้องกินให้มันดีซึ่งมีหลากหลายมากเลยนะครับอันที่สองก็คือร่างกายที่ต้องสุขภาพแข็งแรงนะครับอันที่สามก็คือเรื่องจิตใจ mindfulness นะครับก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็คืออาหารร่างกายจิตใจถ้าดีมันก็จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้นะครับแต่ว่าเกี่ยวกับมะเร็งหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเขาบอกว่าทำทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อว่าเป็นการแก้ไขให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันออกไปจากร่างกายซะออกไปเลยไปให้ออกไปจากร่างกายคราวนี้เฮ้ยมันจะออกไปได้จริงหรือเปล่านะครับวิธีการเนี่ยมันมีหลากหลายมากเลยแต่ว่าวิธีการจริงๆที่ดร.แม็กเกอร์สันเนี่ยได้แนะนำไว้ก็คือการข้อแรกนะครับก็คือการทานพืชผักดิบผลไม้ออร์แกนิกสกัดเป็นน้ำนะครับแล้วก็ดื่มนะครับชั่วโมงละ1แก้วชั่วโมงละ1แก้วนะครับทานทั้งหมดวันละ13แก้วนะครับต้องทานไปตลอดนะครับทานทั้งหมดวันละ13แก้วนะครับแล้วก็ข้อ2ก็คือต้องกินอาหารเสริมอีกมากมายครับมีวิตามินมีนู่นนี่เกลือล่งเกลือแร่เพียบนะครับอันที่3นะครับอันนี้เด็ดสุดนะครับซึ่งทุกท่านน่าจะเคยได้ยินมาก็คือการส่วนล้างทวารหนักด้วยกาแฟทุกวันนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลำไส้เนี่ยขับสารพิษออกมาอันนี้คือคีย์อันนี้คือประเด็นนะครับบอกว่าไอ้มะเร็งอ่ะไอ้สารพิษเนี่ยมันจะออกมาทางนี้แหละนะครับต้องจัดการมันแล้วคราวนี้มาดูครับมาสรุปว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าอันนี้คือผมไม่ได้คิดเองนะฮะผมก็เอาผมคงไม่ขอตอบว่ามันจริงไม่จริงอ่ะเอางี้แล้วกันเอาการวิจัยที่เขาทำกันมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับคือการวิจัยเนี่ยมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับมีหลากหลายวิจัยนะครับก็ไม่เคยค้นพบนะครับว่าไอสารพิษที่ทำให้ก่อมะเร็งเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตับหรืออยู่ที่ลำไส้อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามะเร็งมันก็มีเป็น108,900ชนิดเนาะเยอะแยะเนาะคือเขาก็เลยบอกว่าไม่เคยค้นพบอะว่าไอสารพวกนี้มันจะไปอยู่ที่ตับหรือลำไส้เพราะนั้นการล้างออกมาแค่จุดๆนั้นเนี่ยมันได้ผลจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับข้อที่2เนี่ยการสวนทางทวารหนักเนี่ยแล้วก็โดยการใช้กาแฟเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับให้คิดอย่างนี้ฮะเหมือนเด็กเวลาเป็นไข้ทานยาไม่ได้เนี่ยเขาจะให้ยาสวนแทนมันก็จะดูดซึมไปทางลำไส้เพราะฉะนั้นการสวนไปด้วยกาแฟเนี่ยนะครับการสวนไปด้วยกาแฟเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับก็คือกาแฟโดนดูดซึมเราก็เหมือนเรากินกาแฟเราก็จะกระปี้กระเป๋าแต่เขาสวนที่เป็นลิตรนะครับมันก็เหมือนกินกาแฟเป็นลิตรนะครับมันก็กระปี้กระเป๋าพอไม่ได้กินปุ๊บมันก็แห้งเหี่ยวใช่ไหมครับกินปุ๊บก็สดชื่นนะครับเพราะฉะนั้นบางทีการดีท็อกซ์ปุ๊บพอไม่ได้ดีท็อกซ์ปุ๊บก็กลายเป็นแห้งเหี่ยวไปนะครับอันที่3ก็จะมีภาวะสูญเสียความอยากอาหารถ้าเกิดเรากินพวกพืชผักดิบน้ำผลไม้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ย13แก้วเนี่ยอย่างอื่นผมว่าก็คงไม่อยากกินแล้วละมันคงอิ่มแล้วละอย่างอื่นก็คงไม่ต้องกินกันละนะครับมันก็กลายจะเป็นขาดสารอาหารเช่นพวกโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยไปซะเยอะมากกว่าอันนี้อาจจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีนะครับอันนี้ก็พูดตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับอันที่4เนี่ยก็คือว่าการสวนด้วยกาแฟเนี่ยทำให้เกิดเขาเรียกว่าอันตรายถึงชีวิตมานักต่อนักแล้วนะครับ
พราะว่าลำไส้เนี่ยเกิดการทะลุนะครับปีนึงมีหลายคนเลยนะครับไปสวนมาปุ๊บแล้วลำไส้ทะลุเพราะเขาใช้เยอะนะครับสวนไม่ใช่แบบสวนเล็กๆนะครับก็สวนที่เป็นลิตรนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางวิชาการก็ไม่ได้บอกว่ามันป้องกันมะเร็งได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่บอกครับผมขอไม่ตอบแล้วกันว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีไม่ดีแล้วก็ความเชื่อของแต่ละคนคงไม่เหมือนกันก็เพียงมาเล่าให้ฟังว่าในการวิจัยหรือว่าหลักการทางการแพทย์มันเป็นยังไงส่วนท่านจะเลือกอย่างไรนั้นแล้วแต่วิจารณญาณของท่านครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับและนี่คือวิดีโอที่น่าสนใจครับวิดีโอที่จะทำให้ชีวิตของท่านมีอายุยืนยาวและมีความสุขครับสวัสดีครับI'm gonna go back.